คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอแมนหมอใบ้ถนายชัดบิ๊กโจ๊กคงไม่ใช่ปัญหาหรือความยุ่งยากที่ไม่มีใครอยากรับไวแก้ปัญหาตามความหมายของคำว่าเผือกร้อนเป็นแน่เวลานี้จึงได้เห็นปปชกับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือบชนแย่งกันที่ทำคดีพลตรเอกสุรเชษฐหักพาน ที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินและเป็นเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกันฟอกเงินจากเว็บพนัน B&K n K Master รวมทั้งกลุ่มทุกน้องกันให้วุ่นวายนี่นานๆจะปรากฏให้ได้เห็นหรือบางคนก็แทบไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเสียด้วยซ้ำมีแต่เอาเลยเอาเลยพวกคุณออกไปทำคดีเถอะพวกผมมีคดีอื่นค้างคางให้ต้องทำอีกเยอะก็ดีละ และขอปรบมือกับหน่วยงานเจ้าหน้าที่รัฐที่แย่งกันทํางานด้วยความขยันขันแข็งให้เป็นที่พึ่งที่หวังกระนั้นก็มีคนอดสงสัยไม่ได้ในขณะที่ปปชแสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นในการสาสาาคดีแต่ทําไมหลายคดีถึงได้ปล่อยให้ข้อกล่าวหาขาดอายุความซึ่งจะด้วยคดีท่วมหัวทําไม่ทันหรือจะเหตุผลใดสังคมก็ให้ครางแครงกังขาอยู่ปปชก็ไม่เคยอธิบายความให้เกิดความกระจ่างสักคดีสู่ท่านนี้ก็ไม่ได้คุณนิพิษอินทรสมบัติ ในฐานะรับกฎหมายได้อธิบายความเสียดิบดีเรื่องอะไรเนี่ยเหรออ่านจากที่ท่านโพสต์เอาเองเลยวันที่18มิถุนายน2567อัายการนัดคุณทักษิณชินวัตรคดีม .1.12 เพื่อส่งฟ้องต่อศาลมีคนถามผมว่าคดีนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปผมขอตอบเพื่อท่านจะได้ติดตามข่าวได้อย่างถูกต้องเพราะความเห็นที่ปราสะจากความรู้จะอันตรายขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้ครับ 1. เมื่อถึงศาลศาลจะถามคุณทักษิณว่าจะรับสารภาพหรือปฏิเสธเรื่องนี้รอฟังว่าคุณทักษิณจะว่าอย่างไร 2. หากรับสารภาพศาลจะพิพากษาได้เลยส่วนจะพิพากษาอย่างไรก็รอฟังศาลสา,สาหากคุณทักษิณปฏิเสธศาลจะออกหมายขังระหว่างพิจารณา จากนั้นเจ้าที่ตำรวจศาลจะนําตัวคุณทักษิณไปขังไว้ที่ห้องขังใต้ถุนศาลผมก็ไม่รู้ว่าศาลจะขังไว้ใต้ถุนระหว่างรอประกันหรือให้นั่งรอในห้องใดห้องหนึ่งคอยดูกันเดี๋ยวผู้สื่อข่าวคงได้ภาพมาดูกัน 4. ระหว่างขังตามข้อสามทนายความจะยื่นประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการพิจารณาว่าจะให้ประกันหรือไม่ศาลจะพิจารณาเรื่องความร้ายแรงของข้อหาจำเลยจะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไม่ หรือจะหลบหนีหรือไม่หรือถ้าศาลเห็นว่าพฤติกรรมร้ายแรงจำเลยจะยุ่งเหยิงกับพยานหรือจะหลบหนีศาลจะไม่ให้ประกัน 5. แต่หากศาลจะให้ประกันแต่เห็นว่าจำเลยจะหลบหนีศาลจะให้ติดกำไล EM ที่ข้อเท้าเพื่อป้องกันการหลบหนีหกคดีสำคัญหากศาลให้ประกันตัวปกติศาลจะมีคำสั่งห้ามจำเลยเดินทางออกนอกประเทศด้วยตอนนี้ลุ้นอย่างเดียวว่าศาลจะตีกำไลข้อเท้า EM คุณทักษิณหรือเปล่าเป็นไงเข้าใจตามนี้นะ หรือจะพะนันติดไปนวมกันหน่อยก็ได้แต่ประเด็นกําไรข้อเท้าใครต่อผมรอไม่ตีแน่อีกท่านคุณหมอวรรงคเดืกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีไม่ได้อธิบายความในเรื่องนี้แต่ได้บอกใบ้ให้หัวใจสูบฉีดว่า ตอนนี้มีขบวนการวิ่งเต้นผ่านอดีตประธานศารดีกาสองคนและอดีตอายการสูงสุดหนึ่งคนเพื่อให้เขาได้ประกันตัวในชั้นศาลในความผิดตามมาตราหนึ่งสองที่อายการสูงสุดสั่งฟ้องลองคิดดูละกันว่าคนที่เคยหนีประกันมาแล้วสมควรยังได้ประกันตัวอีกหรือไม่ดูสิว่าพลังถุงขนมที่ใช้วิ่งเต้นจะทำงานได้หรือไม่แต่ส่วนตัวผมยังเชื่อมั่นในระบบของตุลาการถ้าให้ประกันตัวนักโทษที่เคยหนีประกันอธิบายสังคมยากครับ เชื่อไม่เชื่อหมอก็ตามใจคอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอแมน